สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft R2 กับผมเทพซุปไวกิ้งครับผมเทพตอมมาวันนี้เราอยู่ท่าใหม่ฮะอะไรนะแล้วก็ตอมมีท่าใหม่มีท่าใหม่ด้วยวันนี้เราอยู่กับเมนูที่16ต่อเนื่องต่อเนื่องกันเลยนั่นก็คือเมนู Chicken Burrito Bowl ก่อนอื่นผู้คนอาจจะงงกับชื่อ Burrito ทำไมมัน Bowl คืออะไรใช่ Bowl เนี่ยมันแปลว่าข้าวอ๋อใช่เคยกินแบบเมนูร้านไก่ป่ะจะเป็นแบบว่าข้าวยำไก่แซ่บโบนั่นแปลว่าข้าวเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยนึกว่าคำว่า rice แปลว่าข้าวไม่ข้าวคือเม็ดข้าวแต่โบคือข้าวที่ใส่ในถ้วยก้อนข้าวก้อนข้าวอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีเนี้ยเรายังผมรู้สึกไม่ดีกับมันตรงที่ทำไมมึงเอาบริโตใส่กับข้าววะนั่นดิทุกที่บริโตที่เรานึกภาพมันจะเป็นแป้งปะเออใส่กับแป้งแล้วกินมันจะเป็นแป้งพับๆเออผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้ววะให้คะแนนเลยดีไหมเฮ้ยจะยิงเฮ้ยไม่ได้อะเราให้โอกาสเขาหน่อยเราให้โอกาสเขาหน่อยอ่ะเรามาแกะเลยดีกว่าโอเคโอเคโกเมนดิสฟู้ดพรันเบคสแน็คแครกเกอร์โรตีโรตีไอ้ทอร์ติญาก็เล่นนะเค้กแอปเปิลชีสสเปรดจักรวาลฮะถุงอุ่นช้อนและถุงผสมน้ำอื่นๆมีซองเฮียในที่เราแบบว่ายังเอาจะเว้นไว้ก่อนโอเคทุกอย่างคือตรงนี้ดูดีนะมีแป้งโรตีไม่ใช่เราไม่ว่าอย่างไรตอนนี้ใครแบบถ้าใครติดตามแต่ตอนที่แล้วอย่างไรก็รู้ว่าไอ้นี่อร่อยอย่างนั้นคนก็รู้แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มีซอสแอปเปิลซอสมาให้ใช่แย่เนาะเฮ้ยแต่เขามีฟู้ดพันมาให้ด้วยว่ะผมจะบอกนี่เป็นผงอ่ะแองดูนะโอ้โหเกมเบสเกมเบสนะเฮ้ยไม่ได้ไม่มันเอออันนี้คือปกติไอพี่เทสดูดิมันแข็งไหมแข็งอ่ะเออเอาตายแล้วตายแล้วมอนมาร์ชมอนมาร์ชหลับไม่เป็นไรกันนะเล่นอะไรคือมันหนักไม่คือมันหนักเลยเป็นแนวอีที่ควรเป็นอาวุธได้อะคือมันแน่นอะแน่นอะนี่นะครับเดี๋ยวเล่นก็พอแล้วพอแล้วเราไปดูดีกว่าว่าในซองนี้มันมีอะไรกันบ้าง Let's goเมนูนี้นะครับวันนี้ก็จะมีตัวหน้าตาที่เหมือนข้าวผัดใช่เหมือนข้าวผัดแล้วก็มีขนมแป้งตอติญาแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็มีน้ำฟุตซึ่งเยอะที่เฮียใช่แล้วเยอะโคตรสีสวยมากอ่ะนี่คือเมนูของอาหารในวันนี้แรกข้าวผัดข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ข้าวผัดเพราะแป้งโรตีหรือแบบเฮียอะไรวะอีอย่างเอาแล้วผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าไอเดียอร่อยแค่นั้นแหละเอ้ยตอมเอาไอ้ซองขนมนี่มานี่ซองเออนั่นแหละอันนี้ตอนที่เราแกะกันพี่กิ้งเกิดอะไรขึ้นผมไปอุ่นอาหารแป๊บเดียวเรามาตอมมันเดินตามมาพร้อมกับซองเชียร์นี่มานั่งแกะอันนี้กันไว้แล้วเราก็มาดมกลิ่นมาดมกลิ่นเสร็จปุ๊บนี่มันเนี่ยอะไรวะคือผมจะบอกว่าผู้ชมกลิ่นเนี่ยมันสุดยอดมากก็โอ้ยมันเดินตามมาไม่ต้องอุ่นเดี๋ยวคือแบบตอมครั้งแรกคือแบบว่ามาแล้วช็อปแล้วตอมเป็นไงตอนนั้นเว้ยผมกำลังอุ่นอยู่มันเดินมาแล้วมันก็ทำอย่างนี้ไหมใช่มันเงียบๆอะไรของมันวะแล้วมันก็ผมเหี้ยอะไรเนี่ยเอาที่กูดมเนี่ยเอาที่ขนมเหรอซึ่งรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูอ่ะเรามาลองชิคเก้นโบก่อนก่อนที่มันจะเย็นใช่ซึ่งมันจะเย็นแล้วก็ได้ผมบอกไว้ก่อนหน้าตาไม่เหมือนข้าวผัดข้าวผัดชัดเลยพี่ผมรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีองค์ประกอบมันเหมือนกับเมนูที่แล้วอ่ะเหมือนเอาเมนูที่มาใส่ข้าวเฉยๆอ่ะพร้อมยังครับไอ้เหี้ยมีถั่วด้วยเหรอไม่มีถั่วในนี้ด้วยโอ้ยสัตว์อินเตอร์เนียมากอ่ะกินข้าวผัดไก่ไม่เรียกข้าวผัดไก่ที่มีถั่ว Oh no กำบดน้ำซุปไม่ชอบกินถั่วคนบ้าเลยใส่ถั่วในข้าววะความรู้สึกแรกนะพี่ข้าวหมกไก่สิ่งที่ผมสงสัยเป็นอย่างยิ่งคือทำไมมันต้องเอาข้าวมากินคู่กับแป้งโรตีด้วยวะเมื่อนี้ผมจะมาห่อแบบมินิพิซซ่าเอางี้ถามว่าผมกินแล้วเป็นไงผมโอเคกับมันนะหมายถึงว่ามันคือฟิลลิ่งข้าวผัดเดี๋ยวตอนนี้เราต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่กินข้าวนุ่มอะตอมเป็นคนที่กินข้าวข้าวได้ทั้งนุ่มทั้งแฉะส่วนพี่กิ้งเป็นคนที่กินผมจริงก็กินได้หมดแหละแต่พี่ไม่กินของแฉะไม่หรอใช่คือไม่ชอบกินของแฉะแต่ว่าข้าวนี่ยังรู้สึกข้าวตัวนี้ยังอยู่ในเลนส์รับได้แต่ของน้ำซุปไม่ชอบใช่ไหมชอบกินอ่ะกินก่อนดีกว่า1 2
แต่ไอ้เหี้ยเครียดเลยว่ะยากประเภทหนักระหว่างเนี้ยแต่ใครก็ตามที่แม่งออกแบบเมนูเหี้ยนี่ไปตายซะไอ้สัตว์ก็เลยสรรสร้างให้มึงเอาไอ้เหี้ยนี่มากินกับข้าวว่ะกลับกันเนี่ยคุณชวนดูตอนที่แล้วถ้าเอาซอสมากินคู่กับแป้งเนี่ยยังพอเป็นไปได้นะเอาเออหรือไม่ก็เอาบริโตเอาไอ้เม็ดด้วยกันอ่ะห่อเนี่ยกินได้ใช่แต่ทำไมมึงไม่เอานี้ใส่อันที่แล้ววะแต่ข้าวเนี่ยมากินกับอันนี้คือแม่งแบบหรือมันใส่เมนูผิดป่าววะลืมไหมเอาเฮียใส่ผิดเมนูแค่ชิมก็พออันเดียนะไปดูปากผมมันกินไม่หมดอ่ะเราตบเรื่องนี้ก่อนกินครับเฮ้ยทำไมกลิ่นมันไม่ทำร้ายเราวะเฮ้ยคุณผู้ชมครับอะไรก็ตามที่ผมบ่นว่ามันไร้รสชาติก่อนหน้านี้สักครู่นึงอ่ะสิ่งนี้มันแก้ไขทุกอย่างให้คุณได้เลยครับคือแบบมันไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดจี๊ดอ่ะมันเป็นแบบเออกลิ่นพริกอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครที่อยากไปหาอันนี้กินนะครับจริงๆแล้วมันมีขายอยู่แต่ไม่รู้บ้านเรามีขายไหมมันชื่อว่าชีสอิดนะครับอันนี้เป็นออริจินอลมันจะเป็นชีสธรรมดาเอางี้ผมอยากให้น้องซุปมาลองกินข้าวนี่ทีนึงไม่เอาจริงดิเราตามด้วยนี้เอาจริงดิเออเชื่อพี่อันนี้คือที่ผมมีกลองครับคือเอาแป้งใส่ข้าวแล้วก็ใส่นี่เดี๋ยวไม่รอดคิดว่าน่าจะกินได้ไม่แต่มันช่วยคือหน้าน้องต่อและนี่คือคนที่เอาขนมปังมามิกกับข้าวแล้วก็มามิกกับไอ้นี่ทีนึงมึงคือกบฏมึงกบฏอ่ะต่อมเดี๋ยวเราจะเหลือแค่ตัวเค้กเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูเราก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมดีไซน์เหมือนเดิมขอแสดงความยินดีกับน้องซุปและน้องกระต่อมด้วยเฮ้ยพี่กิ้งกินหมดว่ะทำไมกินหมดอ่ะผมบอกแล้วมันกินได้ไม่ต้องห่วงเพราะพี่กิ้งกินหมดทุกเมนูอยู่แล้วอ่ะเราจะมากินอันนี้คือเค้กแอปเปิ้ลมันลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ถูกใจเมนูหลักตัวนี้ของเครื่องเคียงพวกขนมกับเค้กช่วยคุณได้ครับผมถ้าผมก็จะบอกว่าสิ่งที่เราแกงกินต่อไปคือน้ำซึ่งช่วยได้ดีอ่ะแต่ขอร้องเถอะมึงใส่ข้าวมาทำไมวะนั่นเนี่ยนี่คือน้ำเดี๋ยวโดมกินก่อนนะนี่คือน้ำฟุตพันจะบอกว่าส้นตีนกับหมัดส้นตีนกับกำกับปั้นครับฟุตพันเอางี้ยาแพ้แรกนะยาแก้ไอยาแก้ไอเด็กอ่ะเคยกินยาแก้ไอเด็กไหมคล้ายๆพี่มันจะเป็นแบบมันคือฟุตพันอ่ะคือตอนนี้ได้กลิ่นมาคือแบบวัยเด็กช่วงแบบป่วยไม่สบายแล้วแบบกลิ่นเชี่ยนี่มันลอยมากลิ่นมันจะเป็นเหมือนแป้งๆแด่เมนูนี้ครับมันจะแย่ก็ไม่แย่แต่ดีก็ไม่ดีเฮ้ยยังไงล่ะเอาละเดี๋ยวเราจะให้ก่อนเราให้คะแนนผมขอกินให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะให้คะแนนกันโอเคเอาละก่อนที่เราจะมาให้คะแนนกับเมนูนี้เรามาพูดสักหน่อยกับเมนูดีกว่าเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นใช่เอาพี่กิ้งก่อนเลยคิดว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับเมนูนี้มั้งครับเนี่ยคือยังไงดีอ่ะจะบอกว่าไอ้เค้กแอปเปิ้ลช่วยชีวิตเหมือนกันนะคือหลายๆคนน่ะจะรู้สึกไม่ค่อยอย่างเนี้ยเอาข้อจริงคือ เมนูข้าวพี่กินได้แต่กลายเป็นเครื่องดื่มไม่ได้เลยวะไม่ชอบรสชาติเครื่องดื่มมันทำไมผมแอบชอบมันวะแต่น้องซุปกับน้องก็ต้องชอบเมนูนี้ดูเหมือนเป็นส่วนผสมความย้อนแย้งนิดถึงประมาณว่าทำไมมึงไม่เอาแป้งนี้ไว้เมนูที่แล้ววะเออวะเอออะไรพวกเนี้ยแล้วแบบไม่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยถ้าถามว่าได้เมนูที่แล้วไม่ได้เมนูนี้เรามากินด้วยกันแบบเมนูที่แล้วเอาแครกเกอร์ออกไปแล้วเอาแป้งนี้มาแทนพี่เอาแครกเกอร์ไปผมเอาแป้งไม่แน่มันอาจจะแบบใส่กันแบบสับเปลี่ยนมืนงงอ่ะแต่ว่าโอเคถ้าแบบกินเมนูที่แล้วกินเมนูนี้พอไปกันได้แต่ถ้ากินเมนูนี้เดียวถ้าเราผมนะข้าวผัดใช้ได้ผมจะไม่เรียกมันว่าชิคเก้นบูริโต้โบสักอย่างจะไม่เรียกมันว่าข้าวผัดข้าวผัดไก่มันคือข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ที่ซอสเผ็ดปะที่ข้าวมันแข็งให้คะแนนกันเลยกว่าเอาละครับนี่คือเมนูที่16ใช่ชิคเก้นบูริโต้โบหรือข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่ใครจะให้ก่อนขอก่อนแล้วกันอ่ะลุยคือโอเคข้าวผัดไก่มันก็ดูใช้ได้แหละแต่ถ้าเทียบกับบรรดาอะไรหลายอย่างแล้วมันดูไม่ค่อยเหมือนเอางี้ถ้าเกิดสมมติกินเดียวๆ2นิดเดียวๆคือมีแค่เมนิดอย่างเดียวถ้าสมมติดูดีเรามี2เนี้ยเราคิดจะเก็บไว้ใช่มั้ยแล้วจะหยิบมาทานอ่ะเปลืองเนื้อที่ถ้ากินแบบ
เอาออกมาแล้วกินเลยข้าวแม่งแข็งมากเป็นก้อนๆเลยที่ผมทำคือผมใส่น้ำเข้าไปนิดนึงหรือน้ำร้อนก็ได้คนนิดหน่อยแล้วไปอุ่นในไมโครเวฟมันจะออกนิ่มมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องปรุงไงใช่พอมันต้องปรุงเสร็จปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าแบบมันไม่ใช่เมนูที่ว่าเราแกะมากินแล้วมันจะเออมันไม่พร้อมทานก็เลยแบบเอาไปห้าพออ่ะน้องอะตอมได้เวลาให้น้องอะตอมให้คะแนนแล้วทั้งหมดให้สัก4แล้วกันครับ4หนักกว่าเดิมพี่ก็ให้คะแนน2คะแนนก็น้ํา2คะแนนก็เค้กแอปเปิ้ลอ๋อคือขอบคุณน้ำแอปไอ้น้ำนี้กับเค้กแอปเปิ้ลแค่นั้นแล้วสแน็คไม่ชอบหรอไม่ค่อยชอบอ๋อไม่ค่อยชอบโอเคแต่ไปผมไม่ชอบของผมนะก็ให้สิเหมือนกัน What คือผมอ่ะไม่ใช่ลอกกันมานะผมจะบอกว่าปกติเวลาผมให้คะแนนผมจะบอกพี่กิ๊กเสมอว่าให้ผมให้เฉพาะเมนดิสเพราะบางทีอ่ะคนที่ดูอยู่นะตอนนี้แล้วแกะออกมาแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนของเราวะบางทีมันอาจจะไม่ได้ให้แป้งอาจจะไม่ได้ให้ตัวพวกน้ำอย่างนี้อาจจะได้เป็นน้ำมะนาวแทนก็ได้ใครจะไปรู้ทีเนี้ยผมเลยให้จานหลักไปรู้สึกว่ากินยากกินแต่ไก่ข้อดีข้อหนึ่งที่ผมจะพูดเลยนะข้อดีของเมนูนี้มีหนึ่งข้อหลักๆเลยนะคือข้าวกินแล้วมันอยู่ท้องเลยเออที่เรามาตบหน้ากันเล่นอ่ะใช่มันหนักมากคือปริมาณของมันอ่ะโอเคอาจจะปรุงด้วยวิธีของซุปก็ได้หรือว่าเอาแบบแกะห่ออุ่นแล้วทานก็ได้นะสิ่งแรกที่ผมจะบอกเลยคือจำนวนมันเยอะพอที่ทำให้เรากินแล้วอยู่ท้องเราสองคนกินได้ประมาณ200-300กรัมใช่คือมันหนักนะเอาข้อจริงคือมันเป็นเมนูที่เราสามารถกินกันแบบ2คน3คนแล้วเรารู้สึกอยู่ท้องซึ่งคิดว่าเมนูนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบโลแล้วนะห่อเนี้ยใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นข้อดีข้อเดียวในเมนูนี้ส่วนข้อที่งงมันก็คือเอาขนมปังนั้นมาทำไมเอาแป้งมาทำไมใช่พี่ว่าจะทำเหมือนกันเรายังไม่ได้ลองกินกันดีไม่แต่ชีสมันก็เท่านั้นปะวะมันคือชีสธรรมดาเลยแต่คือผมจะบอกว่าคือเขากินเปล่าๆอ่ะยังเลี่ยนอยู่แล้วใส่ชีสที่เพิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่ผมย้อนแย้งเหมือนกันประมาณว่าจะกินกับอะไรคือมันมีชีสมาใช่ป่ะแต่สิ่งที่มันกินคู่กับมันอ่ะมันก็จะมีแค่สแน็คเออซึ่งเราราดบนนั้นเหรอแต่ถ้าพูดถึงรสชาติเรื่องอะไรรสชาติไม่เวิร์คกินเอาตัวรอดได้แต่จะถามว่าแนะนำไหมก็คือไม่แนะนำใช่คือถ้าไม่ได้ของแถมในซองนี้ก็อย่าแดกครับไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเลยจริงๆใช่ๆแล้วยิ่งทุกคนที่ซื้อมาซองในตอนนี้นะราคามันกระโดดประมาณเบรกไม่ถึง200ไม่เบรกถึง200ใช่มันโดดไป300คือเหมือนกับถ้าเกิดคิดจะลงทุนจะซื้อมาเก็บไว้หลายร้อยอ่ะเพื่อมาเก็บไว้อ่ะครับไม่ควรครับแล้วแน่ๆเว้นแต่ต้องการเมนูที่กินแล้วอยู่ท้องแบบไม่ซีเรียสเรื่องรสชาติกินอย่างเดียวข้าวหรือใครที่กินข้าวแข็งได้ข้าวผัดไก่แบบแข็งก็ทานได้ลุยเอาละครับและนี่ก็คือเมนูที่16คือชิคเก้นบูริโตโบโบโบข้าวผัดไก่ใช่เราจะไม่ไปทางจำมันคือชิคเก้นบูริโตข้าวผัดไก่ข้าวผัดไก่แข็งๆถูกต้องและแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ในคลิปต่อไปนะคือเมนูที่17ครับผมผมก็ยังไม่รู้มันคืออะไรยังไงติดตามกันละกันใช่แล้วครับผมอ่ะฮะท้ายนี้ผมเทปซุปแล้วก็ไปกิ้งครับผมและเทปตอมครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฟาชเมนูต่อไปใช่แล้วกันพี่กินข้าวมันขนาดนั้น